ครับผมอัปเดตอาการบาดเจ็บของเบนเดวิสกับ มิววันชาตินะครับมิวนี่คงจะตกทัวร์นาเมนต์นะเพราะว่าข้อเท้าหักนะครับแล้วก็ส่วนเบนนี่ก็ต้องรอเช็ควันต่อวันนะครับวันนี้ก็ลงน้ำหนักได้แต่ก็ยังไม่เต็มที่ครับผมครับผมเกมต่อไปครับที่จะพบกับลาวครับกับเป้าหมาย3คะแนนได้ศึกษาฟอร์มคู่แข่งยังไงบ้างครับก็ผมกับโค้ชก้าวเมื่อวานก็มานั่งดูนะว่าคือผมว่าเราน่าจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลที่เราคุ้นเคยบ่อยในโซนอาเซียนนะครับเราก็จะเอาจุดบกพร่องที่เราเล่นในเกมแรกนะแล้วก็จุดที่เรายังขาดก็ต้องมาใช้ในเกมที่เจอลาวครับผมได้กำชับลูกทีมยังไงไว้บ้างครับกับ ความกดดันที่จะต้องเจออย่างแน่นอนครับไปอีก2เกมที่เหลือผมมองว่าตอนนี้เราต้องคือไปแก้ไขในสิ่งที่เรายังขาดนะอย่างเช่นจังหวะสุดท้ายในการเข้าทำหรือว่าการเล่นร่วมกันนะแล้วก็จุดบกพร่องอีกอย่างก็คือการที่เราผิดพลาดเองนะครับจริงๆถ้าเราตัดลูกผิดพลาดไปได้ก่อนเนี่ยผมว่าเรามีโอกาสนะครับครับหลังเกมเมื่อวานครับได้มีการพูดคุยกับลูกทีมยังไงไว้บ้างครับกับเป้าหมายที่เราพลาดไปครับก็คือเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศมันอาจจะเขาเรียกว่าตึงเครียดหน่อยนะครับแต่ผมก็ได้บอกลูกทีมแล้วว่าคือฟุตบอลมันมี3เกมเนี่ยคือสุดท้ายแล้วมันต้องไปดูเอานัดสุดท้ายใช่ไหมแต่ว่าเราจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าเราออกสตาร์ทด้วยผลเสมอแต่ว่าจริงๆแต้มนึงที่เราทำในวันนี้มันอาจจะเป็นแต้มเดียวที่ทำให้เราเข้ารอบไปได้นะครับเพราะอีก2เกมที่เหลือถ้าเราทำตามเป้าหมายได้นะฮะฉะนั้นขอให้ทุกคนลืมไปแล้วก็โฟกัสแล้วก็จำในสิ่งที่เราผิดพลาดนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยเราต้องเพิ่มเติมเข้าไปครับผม